วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เช็ควันนี้เปิดบ้านต้อนรับนักแสดงหนุ่มหล่อดาวรุ่งดวงใหม่ของช่องวัน31แจกรัชตะเล่นกับคู่กับคุณฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่ฟิล์มเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลเจนด์อ่ะคือเขาเก่งแล้วอ่ะเขาเก่งในบรรดาแบบทั้งช่องอ่ะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบทำงานด้วยแล้วโอ้โหมืออาชีพมากๆพี่แล้วก็เป็นครูผมเลยอ่ะสอนผมในหลายๆเรื่องได้ข่าวว่าคุณเขินเขาก็พี่ฟิล์มเขาหล่อก็เขินครับเขินฉากเลิฟซีนอ่ะที่เขาบอกว่าง่ายๆอ่ะแต่เขาพูดมาคำนึงว่ามันดีจังเลยและวงดนตรีสุดเปรี้ยวซาบซ่าเลมอนนี่จากค่ายสนามหลวงมิวสิกมองเธอดูสิเอาอะไรบ้างดีโลกรอแค่เราเดินออกไปลองทำดูสิลองทำดูสิไหนจะพูดลองทำดูสิก็พูดได้นี่ถามไปครับไปกูไม่ได้พร้อมแล้วเชิญพบกับ2พิธีกรคู่สีคู่หูซานินิพาพรและตั้มวราวุธกันก่อนได้เลยครับรายการซาวเช็คค่ะดีๆแล้ววันนี้อะไรดีๆนะวันนี้ทำไมรายการเราเขาบอกว่ามีนักฆ่ามา มีนักฆ่ามาพ่วนเปี้ยนในรายการเราระวังตัวนะเห็นมึงเตรียมมึงต้องนานได้แค่นี้เหรอฮะอ๋อเราต้องระวังเราละที่แนวระวังดีกว่านี่ตอนนี้ดนตรีพิวานดนตรีวันนี้ผู้ชมรายการของเราเว้ยเราได้ข่าวคำว่ามีนักฆ่ามาป่วนเปี้ยนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะติดยาไปนะทรงเราเหมือนระแวงตำรวจตามด่านอะเราระแวงนักฆ่าโอเคเพราะคนนี้เราโหดมากโหดมากเลยเขาชอบปลอมตัวมีแหล่งข่าวบอกว่าเขาชอบปลอมตัวเป็นคนปั้นน้ำตาลเขาเป็นนักฆ่าหน้าหยกก็คือหน้าเขียวลองพื้นที่หน้าหยกหมายถึงหล่อมากแบบหน้าใสเออนั่นแหละหน่วยข่าวกองเขาว่ามาอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือตกลงว่าในเรื่องเนี่ยคือเขาหลงรักกันจริงหรือเปล่าเนี่ยหลายคนคงงงว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรวะเนี่ยเนี่ยเรายังงงเลยเราพูดถึงละครเรื่องคุณชายถูกต้องกระแสกำลังมามากและคนนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นนักฆ่าหน้าหยกเขาคือแจมรัชตาเป็นยังไงบ้างโหกระแสดีมากเลยครับตั้งแต่ปล่อยมาตั้งแต่ EP แรกเลย EP แรกนี่คือรุ่นใหญ่อะที่เป็นนะฮะในเรื่องคือเป็นพ่อแม่ในตระกูลส่งในสมาคม5มังกรอย่างเงี้ยพี่แท่งใช่พี่แท่งพี่เต๋าพี่ป๊อกพี่เป้ยโอ้โหเล่นกันแบบสุดจริงๆพี่กิ๊กเนี่ยไม่แล้วมันงงตรงที่เปิดเรื่องมาปุ๊บเขาฟาดฟันกันเลยคุณมันเขาไม่ได้ปล่อยเวลาแบบให้มันค่อยๆไปอะไรไม่ใช่ละครช่องวันไม่มีกราฟตกอ่ะคือขึ้นอย่างเดียวจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยหุยติดเทรนด์อันดับหนึ่งทุกวันเลยหรอใช่ครับดีใจมากและในทวิตเตอร์ก็พูดถึงเราไงบ้างโอ้โหเยอะเลยครับว่าไอเอกฆ่าตัวแพงอะไรอีกนักฆ่าหน้าหยกไอ้นักฆ่าหน้าหยกเนี่ยมันมายังไงประมาณว่าเป็นพระเอกด้วยในเรื่องแล้วคราวนี้ก็เป็นนักฆ่าด้วยแล้วก็เป็นนักฆ่าที่หน้าตาดีนิดนึงอย่างเงี้ยในเรื่องคือเป็นนักฆ่าก็ฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนจริงๆนับนะผมนับได้ตอนที่เวิร์กช็อปเล่าเลยตอนที่เวิร์กช็อปไม่เพราะว่าตอนเวิร์กช็อปตัวเองอ่ะเราต้องหาถ้าเรานับฆ่าว่าถ้าเกิดฆ่าใครแบบนับไม่ถ้วนเลยคือมันฆ่าเหมือนเป็นโรคจิตแล้วอ่ะมันคือฆาตกรโรคจิตพี่แต่การเป็นนักฆ่ามันคืออาชีพอ่ะดังนั้นเราอ่ะต้องหา
หาความต้องการของมันให้ได้ว่ามันฆ่าไปเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมานั่งเวิร์กช็อปกับตัวเองว่าเออเราจะฆ่าทำไมอย่างเช่นมันก็ต้องมีคนสั่งถูกป่ะสั่งเอาให้เงินหรือไปฆ่าคนนี้นะใช่ครับเราก็ต้องหาเหตุผลว่าเราจะฆ่าเขาลงเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรเหตุผลมันคืออะไรถูกป่ะอย่างในตัวละครของจิวอะครับเขาเลี้ยงน้องเขามีน้องต้องดูแลแล้วเขาเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กแล้วเขาทำอะไรไม่เป็นเลยอาชีพนี้มันเป็นอาชีพหนึ่งที่เขาทำเป็นอะซึ่งปั้นน้ำตาลก็เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงน้องได้มันไม่พอมันไม่พอมันเหมือนว่าเราจำใจต้องทำเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงชีพถูกต้องคือเรื่องคุณชายเนี่ยก็คือพี่จะเรียกว่าโอเคมันเป็นละครวายเป็นแนว LGBTQ+ ดีกว่าเรื่องแรกของหนูเลยไหมเรื่องแรกเลยครับถ้ารับบทที่เป็น LGBTQ นะครับเล่นกับคู่กับคุณฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่ฟิล์มเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลเจนด์อ่ะคือเขาเก่งแล้วอ่ะเขาเก่งในบรรดาแบบทั้งช่องอ่ะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบทำงานด้วยแล้วโอ้โหมืออาชีพมากๆพี่แล้วก็เป็นครูผมเลยอ่ะสอนผมในหลายๆเรื่องได้ข่าวว่าคุณเขินเขาก็พี่ฟิล์มเขาหล่อก็เขินครับเขินเฮ้ยไม่มาด้วยความว่าเราสองคนน่ะรู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วพอมารับบท LGBTQ ด้วยกันนะครับมันก็คือมันต้องมารักกันอ่ะในความเป็นแจมกับฟิล์มมันก็ต้องมีความเขินอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นจิวกับเทียนอ่ะมันจะไม่เขินแหละแต่ทีนี้เป็นพอเป็นฉากพวกเลิฟซีนขึ้นมาจริงๆใช่อันนี้ลำบากไหมไม่ลำบากหรอคือเลิฟซีนอ่ะผมมองว่ามันอ่ะถ้าเรียงลำดับเลยระหว่างเลิฟซีนบู๊อ่อนหวานน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเลิฟซีนอ่ะสำหรับผมว่ามันง่ายแต่ใช่ครับแต่ฉากอ่อนโยนเนี่ยยากอ่อนโยนเช่นแบบอะไรอ่ะแบบเลิฟซีนแบบสัมผัสตัวเลยอ่ะเข้าใจแต่ว่าอ่อนโยนก็จะประมาณว่าเวลาเราจับมือจับแก้มเอามือไปอ้าวไหนๆคุณก็เล่นมาแล้วไหนๆก็เล่นมาแล้วมานี่มาผู้หญิงมาเทียนมาเทียนมาเจอจิวหน่อยมาเทียนไข่เฮ้ยระดับพี่เทียนพรรษาขนาดนี้หนูจับหน้าอ่อนอะถ้าเลิฟซีนมันง่ายอ่อนโยนมันยากยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนผมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะเขินทำไมเขินทำไมไม่ใช่เขินมันอย่างนี้เลยเหรอใช่คือเมื่อกี้มันใช่แต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้ฟิล์มต้องเล่นยังไงฟิล์มต้องเล่นเขินป่ะไม่นิ่งๆป่ะตอนนั้นเขาหมื่นเมาคุณทำอย่างนี้กับนักแสดงไม่ได้เมาอ่ะคุณเมาเลยคุณเลอะมาเลยส้มตำปูปลาร้าใช่ไหมเต้าคนเมาไม่เลอะหรอวะโซดามันดันน่ะเมื่อกี้ได้นะความรู้สึกได้ไหมได้ไม่คือพี่เห็นไหมทั้งแรกคือเนี่ยพี่ฟิล์มด่าผมเยอะมากทำไมอ่ะคือเขาคือสอนนั่นแหละมันไม่นุ่มนวลแหละมันไม่นุ่มนวลคือผมเป็นคนเหมือนเวลาคุณคว้าคุณจะคว้าเร็วเลยอย่างนี้คือเราคิดว่าความเบาของเราอ่ะมันคือมันเบามากแล้วอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนอื่นคือมันยังหนักอยู่โทษนะนี่แรงไหมไม่แรงแต่มันฝืนเหมือนกันอ่ะดีนะออกช้าๆออกช้าๆนะออกการจับก็ต้องมีวิธีมีเทคมีการจับว่าจับแบบไหนมันคือความรักจับแบบไหนคือใช่ต้องการอะไรอะไรอย่างงี้ถูกไหมในส่วนตัวของผมอย่างแจมอ่ะแจมเป็นคนที่แบบแรงเยอะอย่างเงี้ยเวลาเราจับมันก็จะเราคิดว่ามันเบาอ่ะนักกีฬาไงยกเวทยกอะไรใช่แต่ไม่ใช่ว่าบ้าพลังนะแต่ว่ามันเป็นคือกล้ามเนื้อมันชินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเข้าบทจริงๆไปรับบทที่เป็นเลิฟอ่ะหรือว่าความอ่อนโยนอะไรกันอย่างเงี้ยมันจะต้องมีความทนุถนอมอ่ะความอ่อนโยนในตัวเองอะไรเยอะมากๆอ่ะพี่สัมผัสกันนิดๆหน่อยๆซึ่งมันก็ขัดกับบุคลิกนักฆ่าของเขาในเรื่องนะถูกป่ะใช่นักฆ่าต้องไม่อ่อนโยนดิใช่มันก็เลยทำให้แบบถ้าเกิดใครได้เห็นมุมนี้ของจิวก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือเขาเจอรักจริงๆแล้วว่ะแล้วมันกลายเป็นความอ่อนโยนที่มันไม่มีในเลยอะไรประมาณเนี้ยฉากเลิฟซีนอ่ะที่เขาบอกว่าง่ายๆอ่ะแต่เขาพูดมาคำนึงว่ามันดีจังเลยฉากเลิฟซีนแล้วมีคำพูดว่ามันดีจังเลยจริงเหรอคือยังไงอ่ะมันดียังไงมันดีในความรู้สึกของตัวละครครับแต่ว่าตอนที่เรารู้สึกว่ามันดีเนี่ยเราคัดแล้วคัดแล้วมาเป็นตัวแจมแล้วรู้สึกว่าตัวละครสองตัวเมื่อกี้มันรักกันจังเลยอะไรเงี้ยอ๋อรู้สึกว่าเมื่อกี้มันดีจังเลยใช่มันดีแต่ไม่ใช่ตัวแจมว่ามันดีจังเลยแต่ว่าตัวละครเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถ่ายทอดออกมาคือเรามาดูมูดดูภาพดูแสงของที่เขาทำมาทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วที่เราเล่นกับพี่ฟิล์มไปทำไมมัน
มันละมุนจังมันดีจังมันรู้สึกดีจังเงี้ยคุณเก็บมาคิดจนนอนไม่หลับเลยเหรอเรื่องเนี้ยนอนหลับแล้วเขาบอกว่าคุณเลิฟซีนจนนอนไม่หลับนี่คือยังไงไม่คือบางครั้งอะครับที่นอนไม่หลับคือก่อนที่เราจะไปถ่ายเลิฟซีนอะเราอ่านบทใช่ไหมพอเราอ่านแล้วก็ที่มันจะเลิฟขนาดไหนก็คือพุ่มกับเขาไม่ได้บีบก่อนที่จะมาไงครับคือไปถึงหน้าเซตแล้วเขาก็บีบว่าขอเลเวลไหนแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็ผ่านเวลากรรมเทพมาโอ้โหหนักหน่วงเลยซีนบนเตียงเราก็มันจะขนาดจะแบบนั้นไหมมันจะเวลไหนอย่างเงี้ยเราก็นั่งคิดแล้วประเด็นคือวันที่ไปถ่ายเลิฟซีนอ่ะผมขอติดรถพี่ฟิล์มไปที่กองถ่ายด้วยไม่คุยกันเรื่องฉากเลิฟซีนเลยตอนเช้าทำไมไม่ซ้อมกันบนรถก่อนนะอันนี้ก็จะฉากเลิฟซีนเขาต้องซ้อมกันบนรถก่อนเหรอก็ซ้อมกันก่อนก็ได้เผื่อจะไปถึงจะได้แบบทำงานเร็วไงไม่ได้รู้มุมไม่รู้มุมซ้อมบ่อยเราฮะไม่เคยได้เลิฟซีนกับใครเลยอ๋อเล่นมาไม่เคยไม่เคยเลิฟซีนแหละแต่ไม่อยู่ในละครเลยสักเรื่องรถบนรถใช่ส่วนใหญ่บนรถเอาเรื่องของเราดีกว่าเอาเรื่องของเราดีกว่าไม่ก็อย่างนั้นแหละครับคือไม่กล้าคุยก็เขินๆอย่างเงี้ยแจมฟิล์มอย่างเงี้ยนั่งอยู่ข้างกันมันก็จะเขินๆแต่พอเป็นตัวถึงเล่นด้วยกันปุ๊บโหไม่เขินเลยใส่เต็มเพราะว่ามันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะครับในเรื่องราวแล้วมันเป็นสิ่งที่สองตัวละครเขารักกันจริงๆเขาก็ส่งมาดีเราก็ส่งกลับไปดีมันถึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครที่เรากำลังถ่ายทอดไปมันดีจังใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นละครที่น่าดูมากมากสำหรับในยุคนี้ที่กำลังจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างคนรุ่นใหม่ที่เป็น LGBTQ ด้วยเรียกว่ามันเปิดกว้างมากใช่รวมไปถึงครอบครัวที่ยังแบบว่าไม่เข้าใจหรือว่าจะทำความเข้าใจยังไงกับลูกดีก็ควรที่จะดูเรื่องนี้เลยและหวังใจมากๆว่าวันนี้ตอนเราถามเพลงลิสต์อะหวังว่าจะมีเพลงจากละครเพราะว่าเพราะมากเพลงเขาเพราะมากถามเลยดีกว่าเพลงลิสต์ที่คุณฟังอยู่ช่วงนี้โอ้โหเพลงจากน้องนุ่นิวเลยครับเพลงรักแท้ครับเพราะมากๆเพราะว่าจริงตอนที่ฟังครั้งแรกครับที่ออกมานี่คือโอ้น้ำตาแทบไหลเราเหนื่อยมากพี่ทำเรื่องนี้คือเวิร์กช็อปกันเหนื่อยทั้งทีมงานทั้งทีมโปรดักชันต่างๆทีมไฟทีมกล้องพุ่งกับทำการบ้านกันมาดีมากครับเราเหนื่อยมากๆนักแสดงทุกคนเต็มที่กับงานนี้แล้วพอองค์ประกอบมันครบอ่ะมีเพลงมาโอ้โหน้ำตาแทบไหลสุดๆจริงๆแล้วก็เนื้อหาในเพลงนี่คือมันตรงกับมันตรงกับตัวละครเนาะใช่ด้วยประโยคที่ว่าแบบปัจจุบันด้วยฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดนะมันคือแบบมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะว่า คือความรักมันเกิดได้กับคนทุกเพศมันเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันเนี้ยเราจะเจอใครเราจะรักใครแล้วเลือกได้ไหมล่ะว่าเราจะไม่รักคนคนนี้มันเลือกไม่ได้นะความรักมันเกิดแบบมันมาจากหัวใจอ่ะใช่แล้วชอบแบบประโยคนึงมากเลยในท่อนฮุกของเพลงรักแท้ครับที่เขาบอกว่าแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดใช่มันตรงกับตัวละครมากคือผมไม่สนใจว่าใครจะพูดยังไงแต่ผมรักคุณอ่ะขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วรับรู้ว่าพวกเรารักกันแค่นั้นพอแล้วไหมนี่เขาพูดเขายังอินเลยนะใช่ยังมีความเป็นแบบตัวละครอยู่นิดนึงอ่ะไม่ชอบจริงครับฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอรอเธอไว้ให้นานเท่านั้นฝันเห็นใจความรักเราจะข้ามผ่านไปใกล้แสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามละครเรื่องนี้แหละเพราะว่ากำลังเป็นกระแสโด่งดังเลยในทวิตเตอร์หลายๆคนดูแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นละครที่เราเรียกว่าเป็นละครที่ใหม่เปิดให้เห็นว่าจริงๆแล้วความรักคือกับเพศไหนก็ได้จริงๆเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วแต่เพิ่งเอามาทำเป็นละครสะท้อนสังคมแหละสะท้อนสังคมปัจจุบันด้วยแล้วก็เป็นในยุคที่เรากำลังจะก้าวผ่านการที่เปิดรับ LGBT มากขึ้นแล้วเราก็เห็นอยู่ในยุคนี้ว่า LGBTQ ทั้งหมดเนี่ยเขามีความสามารถใช่แล้วก็มีหัวใจเหมือนกันจริงๆพี่จริงๆแบบนี้จริงแล้วผมหวังด้วยว่าละครต่อๆไปอย่างเงี้ยคงจะมีละครที่ทุกเพศทุกวัยอ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะหญิงชายอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรให้เราเรียนรู้อะไรกันอีกเยอะเลยครับสนุกมากแค่เราต้องเปิดใจแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นให้ฝากเลยค่ะว่าละครจะดูได้วันไหนบ้างคะครั
ครับสำหรับละครเรื่องคุณชายนะครับก็ติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา 20:30 นะครับโอเคฝากเป็นกำลังใจให้แจมด้วยนะในตัวละครนะครับต้องบอกเลยว่าเขาก็คงต้องฟันฝ่าอุปสรรคและจับมือคุณชายของเราไปอย่างเหนียวแน่นนะฝากติดตามด้วยครับวันนี้ขอบคุณแจมนะครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าพบกับวงดนตรีที่พบภาพความสดชื่นเปรี้ยวซ่าด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดจี๊ดที่น่าจับตามองกับวงเลมอนนี่สาวเช็คอัปเดตวันนี้รอวันเธอลืมเขาเพลงใหม่ล่าสุดจาก The White Haircutเพลงที่พูดถึงสถานการณ์ที่เราแอบหวังและยังรอให้คนรักของเราลืมคนเก่าได้สักทีซึ่งในเพลงนี้ก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่ปะปนไปด้วยอารมณ์ทั้งน้อยใจทั้งสับสนและไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองโดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นภาคต่อของเพลงเชื่อว่าจะพบเธอสักวันที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักวัยรุ่นไว้ได้อย่างน่าติดตามใครที่อยากทราบตอนจบของเรื่องราวความรักครั้งนี้อย่าลืมไปรับชม MV รอวันเธอลืมเขาได้ที่ YouTube ที่นี่รอแต่ตอนนี้กลับไปพบโชว์พิเศษจากพวกเราซาวเช็คในเพลงพังงาดงามค้ำโลกกันได้เลยครับ
ู่กับเลมอนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มจากฝั่งตั้มก่อนเลยค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อแรกครับเล่นกีตาร์ครับผมชื่ออะไรนะคะชื่อแรกครับชื่อแรกชื่อต่อไปครับชื่อต่อไปชื่อผมต้องชื่อ2มั้ยฮะว่าไม่ต้องชื่อ2ก็แบบว่าไม่อ๋อโอเคสวัสดีครับชื่อแชมป์ครับตีกองครับสวัสดีครับชื่อทีมครับร้องครับสวัสดีครับชื่อเอฟเล่นเบสครับครับนี่คือเลมอนนี่จากสนามหลวงถูกท่านี้โชว์ที่คุณเอามาโชว์กับเราก็คือผงะง้ำค้ำโลกทำไมเลือกเพลงนี้คะรู้สึกว่าเพลงนี้มันวัยรุ่นดีครับพี่แบบว่าพลังวัยรุ่นก็เลยแบบมันเข้ากับเพลงของเราที่นำมาเล่นวันนี้ด้วยอ๋อเป็นแนวของวงด้วยใช่ครับหมายถึงว่าเนื้อหามันด้วยครับผงะง้ำค้ำโลกมันแบบว่าชวนทุกคนแบบให้ตื่นตัวให้กำลังใจด้วยเป็นเพลงพลังบวกบวกครับผมส่วนเพลงที่เรานำมาเล่นมันก็จะแบบชวนทุกคนออกไปลองทำสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเอามาบวกเนื้อหากันเป็นทางเดียวกันแต่กลับมาครั้งนี้ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปชื่อวงก่อนเลยเลโมนี่ครับทำไมใช้เลโมนี่คะเป็นชื่อที่แบบว่าเราตีความจากการที่เราชอบเล่นสดแบบว่าสนุกเปรี้ยวซ่าสนุกเปรี้ยวซ่าด้วยเปรี้ยวซ่าด้วยแล้วก็แบบว่าเล่นแบบว่าไม่ต้องเขินอายเอาแบบความมันเข้าไว้อย่างเดียวเล่นแบบไม่ต้องเขินอายแต่จังหวะพี่พูดดูเขินอายไหมอันนี้ไม่ได้เล่นไงอ๋อต้องอยู่กับเครื่องดนตรีถ้าถือเบียดเท่านั้นเลยรวมถึงลุคสไตล์การแต่งตัวด้วยนั่งสีเปลี่ยนไปเลยใช่ครับใครเปลี่ยนไปเยอะสุดน่าจะคุณแรกครับแรกเปลี่ยนเยอะสุดครับตัดสกินเฮดใช่ครับสีผมถ้าก่อนนี้นี่2ฝั่งเลยแยก2ฝั่งเป็นแบ่งครึ่งอ๋อแบ่งครึ่งฝั่งละสีอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับแต่ก่อนทำครึ่งขวานี่สีอะไรครึ่งขวาสีดำครึ่งซ้ายครึ่งซ้ายสีทองไปไหนดีไม่บางทีก็เอาจริงๆว่าจริงๆไม่ได้หวังเขาคิดว่าเราโยนไปจะเล่นแต่จังหวะทรงผมมันเหมือนจะให้เล่นเลยถ้าไม่มีอะไรก็อยู่ในสายเลือดด้วยอ๋อดำทองครับนี่กับพี่แชมป์ล่ะครับผมจริงๆก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแชมป์เปลี่ยนไหมแต่การแต่งตัวเปลี่ยนไหมจริงก็เปลี่ยนนะครับเพราะวงเก่าจะแบบสดใสแบบเล่นกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วมีถุงมืออันนี้คุณเป็นอะไรขี่วินจะช่วยครับเอาน่ารักนะแล้วตีกองถนัดเหรอเวลาใส่ถุงมือเนี่ยไม่ถนัดแล้วทำไมไม่ถนัดแล้วทำไมมันต้องเปลี่ยนลุคอ๋อแบบคาแรคเตอร์แบบมีสไตล์ใช่ไหมทีมไม่ค่อยเปลี่ยนนะใช่ป่ะมีโซ่มาเพิ่มอ๋อแหงโซ่มาแล้วก็มีพันผูกคอใช่เพราะว่าพี่เป้าสายยันเป็นไอดอลอ๋อเป็นไอดอลสุดท้ายครับสีผมนี่เขาทำสีผมเอฟครับพี่เอฟเปลี่ยนอะไรบ้างกางเกงขาสั้นครับปกติจะใส่กางเกงเล่าให้ฟังหรืออะไรหมายถึงว่าที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นกางเกงตอนแรกใส่ขายาวอันนี้เปลี่ยนเป็นขาสั้นอันนี้เราเปลี่ยนน้อยสุดในวงแล้วหรอจากเดิมเนี่ยมันคือสไตล์อะไรจากเดิมที่เราสไตล์เราจากเดิมมันคือสไตล์อะไรก็จะแบบสไตล์แบบว่าน่ารักสดใสเหมือนกันกับเพื่อนแต่ปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นขาสั้นปุ๊บเนี่ยเป็นสไตล์อะไรแล้วตอนนี้เป็นแบบล็อกสไตล์เอเชียล็อกสไตล์เอเชียล็อกสไตล์เอเชียทรงเหมือนไอติมกันนะเอเชียนดีไลท์อะไรรู้ล็อกแล้วก็เปลี่ยนสีผมตอนแรกมันผมดำตอนแรกเป็นสีชมพูอ๋อเป็นสีชมพูแล้วก็นี่เป็นสีส้มใช่ครับสระผมบ่อยมันก็เลยกลายเป็นสีส้มเดี๋ยวก็อ๋ออันนี้จริงๆทำสีชมพูแล้วพอสระไปสระมาแล้วมันเฟดกลายเป็นสีส้มอ๋อตอนคือไม่ได้ตั้งใจทำสีส้มใช่ไหมใช้ยาสระผมลดส้มวงเลมอนนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับมุกแร้วๆสุดๆทำเอาพิธีกรของเราถึงกับงงไปเลยงานนี้ไทตั้มกับซานิพักหายใจหายคอกันสักครู่เดี๋ยวมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับมันคือสไตล์อะไรจากเดิมที่เราสไตล์เราจากเดิมมันคือสไตล์อะไรก็จะแบบสไตล์แบบว่าน่ารักสดใสเหมือนกันกับเพื่อนแต่ปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นขาสั้นปุ๊บเนี่ยเป็นสไตล์อะไรแล้วตอนนี้เป็นแบบล็อกสไตล์เอเชียล็อกสไตล์เอเชียทรงเหมือนไอติมกันนะเอเชียนดีไลท์อะไรรู้
แล้วก็เปลี่ยนสีผมตอนแรกมันผมดำตอนแรกเป็นสีชมพูอ๋อเป็นสีชมพูใช่แล้วก็นี่เป็นสีส้มใช่ครับสระผมบ่อยมันก็เลยกลายเป็นสีส้มเดี๋ยวก็อ๋ออันนี้จริงๆทำสีชมพูแล้วพอสระไปสระมาแล้วมันเฟดกลายเป็นสีส้มอ๋อตอนคือไม่ได้ตั้งใจทำสีส้มใช่ไหมใช้ยาสระผมลดส้มใช่ไปเรื่อยใช้ยาสระผมลดส้มกลิ่นส้มกลิ่นส้มก็เลยแค่นี้เหรอมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แค่นี้เลยอ่ะยังเห็นความซาบซ่าของเขาอ่ะการแต่งตัวด้วยด้วยแนวเพลงที่เขาบอกว่าจะเอามาฝากเราวันนี้ด้วยเพลงใหม่ที่ออกมาเนี่ยชื่อเพลงว่าเอายังอ่ะครับเอายังอ่ะ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 เออเอายังอ่ะเอายังหมายมันหมายถึงอะไรเอายังอ่ะนี่เราต้องการที่ว่าจะสื่ออะไรพี่เพลงชื่อเพลงมันมาจากคำติดปากของคุณเอฟครับเอฟพูดดิเอายังอ่ะอ่ะหรอพี่พูดอ่ะอย่างนี้เลยหรอเอายังอ่ะจริงๆเขาพูดแบบนี้เอายังอ่ะเอายังอ่ะจริงๆเขาชอบพูดว่าเอายังอ่ะเอายังเอายังแบบเราจะทำอะไรเวลาเราจะทำอะไรกันแบบจะซ้อมจะทำเพลงจะอะไรเงี้ยเอายังอ่ะปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยแบบไปซื้อยังอ่ะเอายังอ่ะเอายังเอายังไปดิไปซื้อดิมึงอะไรไปเอาแล้วทำไมถึงใช้คำของเอฟเนี่ยมาใช้ในเพลงคือเพลงนี้โจทย์ของเราตั้งต้นว่าจากคำว่าลองก่อนครับแบบลองทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ท่อนฮุกมาก่อนว่าลองทำดูซิยังไงนะทำเสียงลองทำดูซิอันนี้คุณเอฟก็เป็นคนแต่งคำว่าซีผมออกสิไม่ได้ด้วยต้องซีต่อโต้ใช่ป่ะลองทำดูซิลองทำดูซิเรื่องใหญ่แล้วลองทำดูซิไหนจะพูดลองทำดูซิก็พูดได้นี่ถามไปครับไปกูติดไปแล้วลองทำดูซิอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็อยู่ในท่อนฮุกอยู่ท่อนฮุกครับไปได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะเริ่มต้นอะไรยังไงดนตรีคือเพลงนี้เราสร้างเดโมกันมาแล้วก็เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศชาวสวีเดนชื่อว่าคุณอีลิกเลวันเดอร์ครับโปรดิวเซอร์ที่แบบว่าเขาถนัดเรื่องซาวด์ดีไซน์แล้วเราส่งเดโมไปเขาก็ส่งกลับมาแล้วรู้สึกว่าเพลงมันร่วมสมัยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเพลงที่มันแบบปัจจุบันมากๆก็คือว่ามันจะมีท่อนที่บอกว่าโลกรอแค่เราเดินออกไปก็คือว่าเรามองว่าเนี่ยณปัจจุบันนี้โลกมันแบบเปิดแล้วครับเราจะทำอะไรก็ได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นแล้วครับใครจะเป็นยังไงจะอยากทำอะไรมันแค่ลงมือทำเลยแค่ลองอะไรเงี้ยครับเพลงนี้มันก็เลยบอกว่าบอกทุกคนว่าแบบเอาเพียงอ่ะใช่ไปดิลุยดิออกไปเลยอะไรเงี้ยครับปลุกใจให้กำลังใจใจครับเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งเลยครับเราซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ให้เราฟังในรายการด้วยถูกไหมครับอ่ะตลอดการพูดคุยต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวงที่แซ่ซ่าเรามองจากวัดจากการแต่งตัวเฮ้ยจะไม่เห็นถึงแนวเพลงเลยว่าเฮ้ยแนวเพลงเขาจะแบบให้กำลังใจแล้วก็ให้คุณค่ากับคนฟังขนาดนี้เพราะฉะนั้นฝากหน่อยครับว่าเราจะไปฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนยังไงบ้างครับผมก็ฝากเพลงเอายังอ่ะด้วยนะครับซิงเกิลที่2ในอัลบั้มนี้ครับเราปล่อยอัลบั้มไปแล้วแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่2ที่เราปล่อยนะครับฝากดู MV ได้ทุกช่องทางหลักๆก็ใน YouTube สนามหลวง Music Official นะครับแล้วก็ Facebook สนามหลวง Music Official ครับแล้วก็ของวงก็มีชื่อ Lemony เลยครับ Facebook IG TikTokTwitter ยังไม่ได้สมัครสมัครแล้วแต่ว่าเล่นไม่เป็นแต่ว่าสอนกันได้ครับใช่ครับได้อินบ็อกซ์มาสอนได้ใช่เรื่องใหญ่แล้วสมัครทุกอย่างแล้วไม่ฝึกมาให้เสร็จก่อนเข้ารายการครบนะคะก็คือ Facebook IG Twitter TikTok อะไรชื่อเดียวกันหมดเลยเนาะก็คือ MV เราออกเมื่อวานทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ดูไปดูกันได้ครับครับโอเคเนื้อหา MV มันจะแบบว่าFeel good น่ารักดีมากก็ฝากอัลบั้มเราไว้ด้วยครับอัลบั้ม Why Don't I นะครับมี7เพลงครับเอายังอ่ะเอายังลองทำดูซิพุ่งตรงนะทุกคนอ่ะคงรอฟังท่อนนี้จริงๆจริงเดี๋ยวผมให้ไปเตรียมตัวแล้วกันอยากรู้ว่ามันซียังไงวันนี้ขอบคุณเลยวันนี้มากๆครับขอบคุณค่ะผู้ชมขาวันนี้ปิดรายการด้วยเพลงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเพลงสนุกสนุกมันๆเนาะเราผ่านจากสถานการณ์ที่เฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้สักทีวันนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องทำอะไรลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วก้าวไปทำสักทีค่ะไปพร้อมๆกับพวกเขาเลโมนี่เอายังอ่ะ
ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี